วันนี้นะคะเราก็ทำเต็มที่ค่ะให้กันเล่นดีมากแบบว่าน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เต็มที่ทุกคนแบบว่าคืออย่างน้อยถ้าเราจะไม่ได้แชมป์เราก็ขอสักหนึ่งตำแหน่งที่เราจะทำเป็นแบบความภาคภูมิใจของเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับน้องสำหรับตำแหน่งนะคะก็ดีใจที่อย่างน้อยๆก็ยังสามารถช่วยทีมได้แม้ว่าเป้าหมายเราอยากจะได้แชมป์แต่ว่าโอ้โหเส้นทางการเดินทางมามันก็แต่ละทีมก็มีจุดเด่นมากแต่ละทีมก็ได้ที่3ก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะก็โอเคค่ะก็สำหรับกิฟขอบอกเป็นภาพรวมของการแข่งนัดนี้ทั้งหมดนะคะจากข้อจำกัดหลายอย่างของทีมเราแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยเตรียมทีมอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจจริงๆก็คือเป้าหมายแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์แต่ว่าไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังได้เหรียญติดไม้ติดมือมาเป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้นะคะทีมสุพรีมชลบุรีเทคของเราก็จะมีแข่งขันคงต้องเอาข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อดีในการแข่งขันนัดนี้นะคะไปปรับปรุงเพราะว่าเราเลือกใช้ผู้เล่นที่จะใช้เล่นไทยลีกมาเล่นทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อที่ต้องปรับปรุงก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมีแข่งขันไทยลีกก็ฝากติดตามให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับเกมวันนี้นะครับสุพีมนะครับชลบุรีเทคนะครับก็เล่นได้ดีนะครับเล่นดีแล้วเราก็ช่วยกันเล่นนะซึ่งเราเนี่ยอยากเห็นนะครับอยากเห็นนักกีฬาทำในเรื่องของทีมแล้ววันนี้เราเล่นเนี่ยผิดพลาดน้อยแล้วเราก็สามารถชนะได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เสี่ยงเสิร์ฟเหมือนกันทีมมาแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยดีมากนะครับเพราะเราเจอหลากหลายสไตล์นะครับเราแข่งเนี่ยหลากหลายสไตล์แล้วเราจะไปปรับปรุงแก้ไขในไทยแลนด์ลีกนะครับต่อไปก็คิดว่าตรงนี้เราอยู่1ใน3ก็ปีที่4นะครับปีที่4ไม่ได้ที่1ไม่ได้2ก็ยังได้ที่3ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ตามเชียร์เรานะครับเราก็พยายามจะพัฒนานะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับในรายการที่เราจะแข่งต่อไปนะครับ